8รายการหนึ่งนาทีเรื่องเล่าเช้านี้ท<น>่านผู้ชมครับเราว่ากันต่อไปมาถึงเรื่องการเมืองแท้ๆบ้างจริงๆเดี๋ยวรอข้อมูลเข้ามาชักนิดนึงเนี่ยน้องไบเมื่อวานมีเรื่องที่เราต้องให้กำลังใจน้องศิลปินท่านหนึ่งนะั้นน้องไบคุณเอสกันตพงค์ค่ะนังแสดงช่องเจ็ดนะคะคือเกิดอาการวูบก,กลางงานอีเวนต์ของช่องซึ่งตามรายงานเนี่ยบอกว่าก,ก็คืองานดีเบตนั่นแหละคะ่ะเ,เมื่อวันที่9พฤษภาที่ผ่านมาท่านผู้ชม คือเป็นตัวแทนตั้งคำถามอ่ะใช่คือเหมือนกับเป็นตัวแทนถามคำถามจากชาวบ้านไปร่วมในงานดีเบตด้วยนะคะดีเบต<อ>ช,ช่อง7ใช่ไหมใช่ค่ะแล้วปรากฏว่าเกิดวูบขึ้นมาอาการล่าสุดก็คือ,อยังน่าเป็นห่วงคุณหมอยังระบุสาเหตุไม่ได้เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลเป็นการด่วนนะคะผู้จัดการส่วนตัวเนี่ยคือะคะวูบนี่คือหมดสติเลยใช่ไหมหมดสติไปเลยในงานนะคะคุณเอสเนี่ยอายุ36 ผู้จัดการส่วนตัวยืนยันว่าอยู่ในระหว่างการรักษาตัวที่โรงพยาบาลจริงยังไม่สามารถระบุสาเหตุอาการป่วยได้โดยที่คุณหมอขอดูอาการแบบวันต่อวันค่ะผู้จัดการนี่คือน้ําเสียงสั่นเครือเลยนะคะตอนที่ให้สัมภาษณ์กันข่าวบอกว่าจริงๆคุณเอสเนี่ยเป็นคนแข็งแรงไม่มีโรคประจําตัวแล้วอยู่ดีๆมันเกิดเหตุนี้ขึ้นมาเนี่ยทุกคนเป็นห่วงมากคุณหมอยังตอบไม่ได้ว่าอาการจะดีขึ้นเมื่อไหร่ส่วนงานที่เหลือที่รับเอาไว้ทั้งที่จะไปนาราธิวาสทั้งที่จะไป ดิปปินตอนนี้ยกเลิกทั้งหมดก่อนนะคะคือเห็นบอกว่าแข็งแรงดีนะน้องไบรร่างกายแข็งแรงไม่มีโรคประจำตัวแล้วอายุเพียง36ปีืรรรรยาชาวต่างชาติของคุณเอสโพสไอจีสตอรีนะคะข้อความเป็นภาษาอังกฤษแปลเป็นไทยก็คือโปรดช่วยกันอธิษฐานให้พวกเราด้วยบอกเราต้องสู้มันนะที่รักคุณแข็งแรงอยู่แล้วเราก็ไม่แน่ใจนะเวลานั้นมันร้อนขนาดไหนใช่ไหมนงไบร หรือมันเกิดอะไรขึ้นนะนะคะเออเพราะว่าแข็งแรงแล้ววูฒบทสติกลางงานดีเบตพักการเมืองเนี่ต้องไรแล้วก็ร่วมไป็นกำลังใจให้ด้วยจริงจริงเอออ่ะท่านผู้ชมครับว่ากันต่อไป